สวัสดีค่ะนักเรียนป.5ทุกคนนะคะมาพบกับครูภาวิชาภาษาไทยกันต่อเลยค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการอ่านออกเสียงคำหรือข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอนวันนี้จะเป็นเครื่องหมายก็คือจุดไข่ปลานะคะที่เรียนวันนี้นี่คือลักษณะของเครื่องหมายที่เรียนวันนี้นะคะก็คือจุดไข่ปลาจะมี3จุดแบบนี้นะคะสำหรับเครื่องหมายต่างๆเนี่ยเราเรียนมาแล้ววันนี้เป็นเครื่องหมายรู้สึกว่าของป.5จะเป็นเครื่องหมายสุดท้ายนะคะจุดไข่ปลาเดี๋ยวเรามาทบทวนกันต่อนะคะในคาบที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องของการอ่านเครื่องหมายไปยานใหญ่นะคะไปยานใหญ่ใช้ละคำละข้อความนะคะอาจจะไว้หลังข้อความหลังประโยคหรือไว้ตรงกลางนะคะแต่เราไม่อ่านออกชื่อเครื่องหมายนะคะเช่นเต๋าชอบดอกไม้เช่นมะลิกุหลาบมูกเต๋านี่ชอบดอกไม้หลายชนิดนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายไปดันใหญ่นะคะไปดันใหญ่เราอ่านว่าสองแบบนะคะอ่านได้สองแบบที่เราเรียนมาแล้วก็คือใช้คำว่าละกับคำว่าและอื่นๆนะคะสองแบบนะคะที่เราสามารถเอ่ยเครื่องหมายได้แต่เราไม่เอ่ยไปยันใหญ่เราไม่เอ่ยชื่อเครื่องหมายนะคะแทนว่าละหรือและอื่นๆนะคะละกับและอื่นๆได้สองแบบนะคะรูปแบบที่หนึ่งเขาบอกว่าอ่านว่าเต๋าชอบดอกไม้เช่นมะลิกุหลาบมูกละแบบที่หนึ่งก็อ่านว่าละเห็นไหมคะมาดูแบบที่สองกันอ่านที่สองเต๋าชอบดอกไม้เช่นมะลิกุหลาบมูกและอื่นๆนะคะอ่านได้สองแบบนะคะอ่านได้สองแบบเลยมาดูข้อความกันบ้างคะมาดูที่เป็นข้อความบ้างถ้าเราเห็นข้อความนะคะเครื่องหมายอยู่หลังแบบนี้เราจะอ่านละหรือว่าเราจะอ่านว่าและอื่นๆก็ได้นะคะทีนี้แล้วแต่นักเรียนอ่านเลยได้เลยนะคะมาดูสิร้านนี้มีของหวานหลายอย่างเช่นบัวลอยฝอยทองวุ้นมะพร้าวละครูอ่านว่าละนักเรียนอาจจะอ่านว่าร้านนี้มีของหวานหลายอย่างเช่นบัวลอยฝอยทองวุ้นมะพร้าวและอื่นๆเห็นไหมคะได้สองอย่างนะคะพอละไว้ยังมีขนมหวานหลายอย่างเลยอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะคะมากมายแต่พอละไว้ไม่ต้องเขียนเต็มไม่ต้องเขียนหมดข้อความหนึ่งนะคะดูสิข้อความนี้นะคะเขาจะใส่เครื่องหมายไว้ตรงกลางหมายความว่าประโยคยังไม่หมดเห็นไหมคะยังอ่านต่อได้ลองอ่านดูสิคะบ้านฉันปลูกผักสวนครัวหลายชนิดเช่นผักบุ้งพริกขี้หนูปักกาดขาวละครูอ่านแล้วนะคะเครื่องหมายอยู่ตรงนี้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเห็นไหมคะไม่ใช่อยู่แต่หลังข้อความอย่างเดียวอยู่ตรงกลางก็ได้เห็นไหมคะพอเราอ่านว่าละเราต้องอ่านนะคะอ่านว่าละหรือและอื่นๆแล้วเราก็อ่านข้อความต่อไปได้นะคะแต่เราต้องเอ่ยว่าละถ้ามีเครื่องหมายอยู่ตรงไหนเราต้องเอ่ยก่อนนะคะจึงจะอ่านผ่านไปได้ลองดูนะคะบ้านฉันปลูกผักสวนครัวหลายชนิดเช่นผักบุ้งพริกขี้หนูผักกาดขาวและอื่นๆนะคะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเราปลูกผักเยอะนะคะอาจจะมีผักอื่นอีกเห็นไหมคะเครื่องหมายใส่ตรงนี้ผักกาดขาวผักบุ้งอะไรยังมีอีกนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายไว้เพื่อไม่ต้องเขียนบทไม่ต้องเขียนทุกอย่างใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะทีนี้นี่เขาเขียนไว้แล้วเขาใส่ไว้เลยลองดู
วันนี้ฉันต้องซื้อของหลายอย่างเช่นแป้งเค้กน้ำตาลเนยและอื่นๆเพื่อนำไปทำขนมอาจจะซื้ออะไรอีกเยอะแยะมากมายแต่ไม่เขียนลงไปใช้เครื่องหมายยังซื้อของที่ทำขนมเนี้ยหลายอย่างเลยนะคะแล้วใส่เครื่องหมายละก็ได้และอื่นก็ได้เห็นไหมคะวางตรงไหนเราก็อ่านเสียนะคะมาดูสิ่งนี้นะคะบอกแล้วว่าวันนี้เราเรียนเครื่องหมายวรรคตนเหมือนกันนะคะการอ่านคำที่มีเครื่องหมายวรรคตนท้ายก็คือเครื่องหมายจุดไข่ปลาของน้องรูปในหนังสือของน้องโฟมนะคะป.5อยู่ในหน้า10ของหลักภาษานะคะจุดไข่ปลานะคะเป็นเครื่องหมายสุดท้ายที่เรียนสำหรับการอ่านที่ใช้เครื่องหมายวรรคตนนะคะของป.5จุดไข่ปลาวันนี้นะคะนี่คือเครื่องหมายจุดไข่ปลานะคะเป็น33จุดเนี้ยเนี่ยจุด3จุดนะคะเอาลงมาดูการอ่านนะคะการอ่านเครื่องหมายไข่ปลาหรือจุดไข่ปลานะคะเมื่ออ่านเจอเครื่องหมายควรหยุดเล็กน้อยจากนั้นอ่านว่าละแล้วหยุดเล็กน้อยก่อนอ่านข้อความต่อไปดูนะคะจุดไข่ปลาเนี่ยเราเห็นจุด3จุดใช่ไหมลูกจุด3จุดเนี้ยเขาเรียกว่าเครื่องหมายจุดไข่ปลาเราก็อ่านว่าเวลาอ่านเราไม่ได้อ่านจุดไข่ปลานะเราอ่านว่าละตามเครื่องหมาย3จุดนะคะ3ครั้งละแล้วก็หยุดนิดหนึ่งนะคะหยุดนิดหนึ่งแล้วอ่านข้อความต่อไปเมื่อเราเจอเครื่องหมายเนี้ยเราก็หยุดนิดหนึ่งแล้วเราก็อ่านต่อไปนะคะทีนี้มาดูได้ลูกมาดูนะคะอ่านลองดูกันเราควรอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ละเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปเห็นไหมคะเขาอ่านว่าเราควรอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ละเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปเห็นไหมคะครูอ่านให้นักเรียนฟังครูก็หยุดเห็นไหมเขาต้องหยุดก่อนนะคะเราต้องหยุดก่อนว่านิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่คำว่าละเราไม่อ่านว่าสิ่งเหล่านี้ไว้จุดไข่ปลาเพื่อคนรุ่นหลังไม่ได้นะคะเราไม่เอ่ยชื่อเครื่องหมายแต่เราเอ่ยคำว่าละเทนทีนี้มาดูข้อความกันบ้างนะคะน้องข5นะคะเห็นไหมคะเครื่องหมายจะอยู่หน้าข้อความ3จุดเห็นไหมคะจุดไข่ปลาเห็นไหมคะเครื่องหมาย3จุดแล้วก็ความสามัคคีเป็นสิ่งที่สำคัญเห็นไหมคะประการที่ทุกคนเอาฟังอ่านให้ฟังนะคะตรงนี้เครื่องหมายอยู่หน้าข้อความเราก็ต้องหยุดอยู่แล้วนะคะหยุดนิดหนึ่งแล้วก็อ่านละความสามัคคีเป็นอีกสิ่งที่สำคัญเพราะการที่ทุกคนร่วมใจกันทำงานจะทำง่ายงานสำเร็จเห็นไหมคะเอาใหม่นะคะละความสามัคคีเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการที่ทุกคนร่วมใจกันทำงานจะทำให้งานสำเร็จนะคะเครื่องหมายอยู่หน้าข้อความเราก็อ่านว่าละนะคะต่อไปนะคะข้อความต่อไปด้วยข้อความต่อไปเครื่องหมายละจะอยู่ตรงนี้เราเจอเครื่องหมายอะไรอีกลูกปัญหาต่างๆในเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายที่เราเรียนวันนี้อยู่ตรงกลางเห็นไหมคะดูข้อความนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นละล้วนสามารถหาทางแก้ไขได้
เพียงแต่ต้องค่อยๆพิจารณาแล้วแก้ปัญหาไปทีละส่วนเห็นไหมคะเราเจอเครื่องหมายไหมยมุกด้วยซ้ำคำนะคะแต่เครื่องหมายที่เราเรียนก็คือจุดไข่ปลาจะอยู่ที่ข้างหลังคำว่านั้นเห็นไหมคะจะมี3จุดเราก็อ่านละนะคะเวลาอ่านเราก็หยุดนิดนึงแล้วเราก็อ่านทั้งข้อความข้างหน้าและข้างหลังเครื่องหมายนะคะอีกครั้งนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นละล้วนสามารถหาทางแก้ได้เพียงแต่ค่อยๆพิจารณาแล้วแก้ปัญหาไปทีละส่วนนะคะนั่นคือการที่เราละเครื่องหมายนะคะละเครื่องหมายไว้ไปเครื่องหมายได้เราก็อ่านว่าละนะคะจุดไข่ปลาไม่ยากนะคะมาดูสิเราเรียนมาหลายการอ่านคำข้อความนะคะเราเรียนอะไรมาบ้างแล้วลูกคำควบคำอักษรนำเครื่องหมายวรรคตอนอะไรอีกไหมเราเรียนมาหมดแล้วนะคะวันนี้เครื่องหมายวรรคตอนคือสุดท้ายทีนี้เราเรียนมาทุกอย่างแล้วเราก็ทบทวนดูซิการอ่านคำในภาษาไทยไม่ว่าอักษรนำคำควบคำแท้ไม่แท้เราเรียนมาหมดแล้วนะคะลองทดสอบดูทบทวนดูไม่ใช่ทดสอบนะคะพูดผิดเพราะว่าเนี่ยครูทำมาให้แล้วเราทบทวนลองดูอันนี้ก็บอกว่าเลือกนะคะสิ่งที่เขากำหนดมานะคะเราเลือกตามสิ่งนี้ก็สิ่งที่เขากำหนดมาก็คือคำควบคำแท้อักษรนำเขากำหนดมาให้เราหาคำควบคำแท้อักษรนำนี่เป็นการทบทวนนะคะการเรียนคำในภาษาไทยการอ่านคำในภาษาไทยนะคะเราเรียนมาแล้วคำควบคำแท้ถ้าเราเจอจุดแบบนี้เราก็วิธีคิดเราก็พิจารณาไปทีละข้อความไปทีละข้อเลยค่ะพิจารณาเขาถามว่าคำควบคำแท้กับอักษรนำเราก็หาดูคำควบคำแท้กับอักษรนำข้อความไหนที่อยู่ด้วยกันบ้างเอามาดูข้อความที่1แม่กลับบ้านตอน 6:00 น.แม่กลับบ้านตอน 6:00 น.อักษรนำไม่มีค่ะคำว่ากลับที่ครูขีดก็คือคำควบคำแท้นะคะพยัญชนะโกไก่ควบกับโลลิงนะคะเนี่ยเราพิจารณาไปแบบนี้เลยค่ะต่อไปพี่เล่นฟุตบอลอยู่ที่สนามหญ้าพี่เล่นฟุตบอลอยู่ที่สนามหญ้าตรงนี้เราเจออะไรคะเราเจออะไรลูกเราเจออักษรนำใช่ไหมคะคำว่าอยู่ก็คืออนำโยสนามอักกึ่งหนึ่งอักกึ่งเสียงนะคะคำว่าหญ้าก็คือหอนำนะคะอักษรนำที่มีหอนำไม่ใช่คำควบคำนะคะก็คือหอนำยังไม่เจอเลยคำควบคำยังไม่เจอที่อยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยพิจารณาไปแบบนี้ต่อไปค่ะฉันอยากไปดูกวางเห็นไหมคะฉันอยากไปดูกวางเจอยังลูกข้อที่เขาให้หาเจอยังคะคำว่าอยากคืออักษรนำนะคะออ่างใช่ไหมคะออนำโยมีออ่างด้วยเห็นไหมคะออนำโยอักษรนำประเภทออนำโยไปดูกวางคำว่ากวางก็คือพยัญชนะโกเกยกับโวแหวนนะคะโกกำเทนะคะโวแหวนเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อนี้เลยค่ะฉันอยากไปดูกวางคำควบคำแท้กับอักษรนำอยู่ด้วยกันอักษรนำก็คือคำว่าอยากนะคะแล้วก็คำควบคำแท้ก็คือคำว่ากวางนะคะถูกต้องเลยอีกข้อไหมคะอีกข้อไหมสนุกถ้ารู้จักแล้วสนุกเลยถ้าเรียนมาแล้วตอบถูกแล้วสนุกเลยทีนี้ก็ถามอะไรเราลูกตัวการันกับเครื่องหมายวรรคตอนตัวการันกับเครื่องหมายวรรคตอนนะคะค่อยหาไหนข้อไหนที่อยู่ด้วยกันดูซิ
ข้อหนึ่งนี้ข้อความแรกลูกฉันกำลังจะไปสวนสัตว์เจอไหมลูกเจอไหมลูกป.ห้าเจอไหมคะฉันกำลังจะไปสวนสัตว์ครูเจอคำว่าสัตว์มีตัวการันวงแหวนการันนะคะพยัญชนะตัวเดียวนะคะวงแหวนการันคำว่าสัตว์ไม่เจอเครื่องหมายวรรคตนค่ะต่อไปค่ะเจ้าพระยาคลังวงเล็บผลเจ้าพระยาคลังวงเล็บผลเจอไหมคะเจ้าพระยาคลังครูเจอเครื่องหมายวรรคตนวงเล็บไม่เจอตัวการันไม่เจอค่ะเจ้าพระยาคลังไม่เจอตัวการันนะคะต่อไปค่ะเด็กเด็กวาดดวงจันทร์เด็กเด็กวาดดวงจันทร์เจอไหมคะเจอเครื่องหมายวรรคตนหรือเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายหมายยามุกวาดดวงจันทร์คำว่าจันทร์ตัวสะกดคือนอหนูตัวการันก็คือทอทหารกับโรเรือนะคะพยัญชนะ2ตัวนี่คือการรู้จักสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆวาดดวงจันทร์นี่แหละมีทั้งเครื่องหมายวรรคตนแล้วก็มีทั้งตัวการันอยู่ในข้อนี้นะคะเห็นไหมคะเรารู้จักสังเกตรู้จักศึกษาเรียนรู้ถ้ารู้วิธีนะคะรู้เนื้อหาต่างๆเราก็เจอโจทย์อะไรก็ไม่ยากเลยนะคะน้องๆป.5เก่งอยู่แล้วนะคะง่ายๆวันนี้นะคะทุกง่ายๆมอบหมายงานนะคะให้นักเรียนทำแบบงัดหน้า7ให้หนังสือแบบงัดเดี๋ยวครูดูนิดหนึ่งนะคะหน้า7ของนักเรียนก็คืออยู่ในเครื่องหมายวรรคตนนะคะที่เรียนมาหมดแล้วป.5เติมเครื่องหมายวรรคตนที่เหมาะสมลงในประโยคต่อไปนี้นะคะน้องก็เติมไปเลยยายจ๋าเครื่องหมายอะไรเขาให้เครื่องหมายก็กำหนดเครื่องหมายมาให้แล้วนะลูกแล้วก็เราก็ทำเติมลงไปเลยนะคะข้อ6ใหญ่ข้อ6ใหญ่อ่านบทร้อยโครงแต่ใช้เครื่องหมายทับอย่างเดียวนะคะข้อ6ใหญ่ข้อ6ใหญ่ไม่ต้องทำก็ได้ลูกข้อ6ใหญ่นะคะเดี๋ยวครูไม่ได้เขียนในนั้นว่าข้อ6ใหญ่ไม่ต้องทำนะคะน้องจำข้อ5แล้วก็ข้อ6ถึงข้อ6ย่อยข้อ1ถึงข้อ6ย่อยพอนะคะอันนั้นเครื่องหมายครับเปิดมาครูทำพร้อมกันก็ได้ค่ะเครื่องหมายครับที่บทร้อยโครงนั้นเพราะฉะนั้นน้องทำในหน้า7นี้ทำข้อ1ถึงข้อ6ย่อยนะคะง่ายๆสู้ๆนะคะทุกคนน้องป.5ขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ